ครับผู้นำท้องถิ่นทุกคนนะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยครับที่ให้ความสำคัญกับกีฬานะครับวันนี้ผมถือว่าวันนี้ผมมาตอบโจทย์คำว่าเมืองสปอร์ตซิตี้นะครับคือจังหวัดลุงเป็นหนึ่งในที่พวกเมืองที่ได้รับการพัฒนามาเป็นจังหวัดกีฬานะครับวันนี้ผมบอกว่าพวกเราเนี่ยมีการแข่งขันกีฬามายังยาวนานคือกีฬาจังหวัดนะครับการกีฬานะครับจัดมาเกือบร้อยปีแล้วจัดแต่ที่ปีนี้มันตอบโจทย์ได้อย่างวันนี้ที่ผมมาแจกคนนี้ก็ทิพย์ช่างขายนะครับทิพย์ช่างขายมวยโดยที่มีคณะกรรมการนะครับการขับตั้งขายมวยที่ได้มีคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับการกีฬานะครับวันนี้ผมมาครับทางฝ่ามือผมในการขอเปลี่ยนใจนะครับผมก็ดูแลในการกีฬาและการลองสร้างนิสัยที่ดีของเดียร์และกีฬานะครับวันนี้เราแพ็กทีมใช้ก็มาดีทีมแล้วก็ทีมเราดูแลเราจะมีการดูแลกีฬาวัดกีฬาวันนี้พ่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการนำข้อความที่ทำเป็นกิจกรรมให้ความสำคัญกับกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะกีฬามวยนะครับวันนี้นโยบายของรัฐบาลเราบอกว่าส่งเสริมให้คนออกกำลังกายมากขึ้นนะครับห้างไกลยาเสพติดมันมีผมก็ดีใจนะครับที่ได้เข้ากับเอียดว่าขายนี้นะครับสร้างหนักมวยที่มีชื่อเสียงนะครับที่ได้ระดับแชมป์มาหลายคนนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายและน้องๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นก้าวแรกนะครับเดี๋ยวก็ค้อนจะมาพบน้องๆก็ได้ไปแจกที่ขายที่บางแถวนะครับได้ตอนนี้คิดสร้างขายไปย่อยไปเรื่อยผมบอกว่าผมอยากมาพบด้วยตัวเองนะครับอยากมาเห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพพวกน้องๆอยากเห็นนะครับว่าน้องๆมีความพร้อมว่าหน้าขายเนี่ยปัดซื้อผมบอกว่าผมก็ชื่นชมคนที่ทำกีฬาด้วยหัวใจจริงผมเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลกับผมรู้ว่ามันเน้นเน้อผมทำแต่ไม่กี่ปีนะครับต้องเจอหน้าที่ทำมาก่อนผมนะครับการเน้นเน้อเรารู้ว่าการทำกีฬาไม่ว่าประเภทไหนนะครับเน้นมากต้องทุ่มทั้งแรงทั้งกายทั้งใจนะครับตรงนี้เกิดมา20ปีพี่น้องคิดแล้วว่าทำมาไม่ได้เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนนึงดีจะป้องตายหรือจะป้องเรือต้านทีที่ทำนะครับคือผมบอกเลยโดยใจหลักโดยความชื่นชอบโดยใจหลักวันนี้ก็อยากเห็นเยาวชนอยากเห็นน้องๆหนูๆ นะครับมีการพัฒนาในสิ่งที่เขาชอบบางคนเมื่อจบฟุตบอลก็ไปเป็นประธานไปเป็นเจ้าของทีมทำทีมในอำเภอตำบลหมู่บ้านก็ว่าไปใครชอบมวยก็สร้างสายมวยเพื่อตัวเองให้กับสิ่งที่ตัวเองรักก็มีความหวังวันนี้น้องโชคดีนะครับพี่น้องนี่ขายมีสนามให้ฝึกซ้อมมีหัวหน้าทีมหัวหน้าโค้ชที่ดีเจ้าของขายผมเชื่อไว้เลยครับว่าเชื่อมั่นแล้วว่าเจ้าของขายมวยนะครับมีความตั้งใจจะพักดันให้น้องๆไปสู้จุดสูงสุดของอาชีพมวยถูกขายผมมั่นใจนะครับไม่มีใครที่จะเอาน้องๆมาทำในที่มีรายหรือว่ามาประกอบสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้องๆมีหัวหน้าขายดีๆมีอุปกรณ์มวยดีๆนะครับมีโค้ชดีๆมีเวทีดีซ้อมดีน้องตั้งใจนะน้องวันนี้ผมเชียร์ว่าเหมือนแท้นักมวยเหมือนแท้ผมบอกไม่อยากถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจวันนี้ผมบอกว่าประเทศไทยนะครับก็ย้อนว่าเขาบอกว่าได้300,000-500,000เนี่ยนักมวยเขาดีใจเกือบตายแต่ผมอยากเห็นนักมวยบ้านเรานะผมอยากกลับมาบ้านเราผมเกิดปัตตานีผมอยากเห็นนักมวยบ้านเรามีค่าตัวเหลือล้านผมเชียร์ว่าไม่อยากพอวันนี้ที่ทำมาเห็นแล้วก็หลายๆคนนะครับจะลืมก็คือซูเปอร์บอลนะครับอาจจะไปต่อยมวยวันแชมเปี้ยนชิพถูกไหมครับหลับตั้งแล้วไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมั่งไปต่อยหรือที่ลุมพินีมั่งจ่าดำเนินมั่งครับจ่าตัวก็รักแท้ไล่แท้นะครับคือว่าเป็นฟังแบกให้พวกน้องๆได้เดินตามได้แต่วันนี้ผมบอกเราอย่ายึดแขนซูเปอร์บอลเราอย่ายึดแขนน้องหลับตั้งนะครับวันนี้เราอยากเห็นเด็กชายที่พักในสาพักหนึ่งล้านตัวหนึ่งล้านอย่างนี้น้องบอลนาดีเสียเปลี่ยน